ับหนูสั่งเลยนะกาเนาะอาชีพเย็บผ้าเดือนนึงถึงได้พันสีบางเดือนก็มีงานมั่งไม่มีงานมั่งแล้วแฟนเนี่ยนะเมื่อก่อนเขาขับรถสายตาดีตอนนี้เขาสายตาไม่ดีสายตาเขาเอียงแล้วเขาก็ไม่ได้ขับรถเขาไม่จ้างส่วนปิ๊กอะฉันก็เรียกมาจากก็เล็กๆอะจากก็ออกไม่ไหมอะออกมาจากก็ก้อนแฟนขับรถก็ยังได้กินนมมั่งพอแฟนไม่ได้ขับรถก็กินนมตามลิก็เข้าพอมันกินข้าวเก่งก็เลยไม่ได้กินนมจนมันเข้าโรงเรียนฉันก็จะอยากจะให้ออกจากม.2มันก็ไปหาครูปอกครูปอกก็บอกให้เรียนครูข่าวเขาก็ว่าให้ฉันโรงเรียนเด็กน้อยเถอะเขาก็ว่าให้ฉันมันก็ไม่ยอมมันก็ขอเรียนต่อฉันไม่มีรายได้อะไรฉันก็อยากให้มันย่างเรียนแล้วฉันบอกงั้นให้เรียนแค่ม.3บ้านเราเราไม่ต้องเรียนถ้าอยากเรียนก็ให้เรียนกศน.กศน.เขาก็เรียนกันนักหนาหนูเขาก็ว่าให้กลับมาจากโรงเรียนนั้นก็ทำกับข้าวสอนหนังสือน้องช่วยฉันโพงผ้าโพงผ้าเต็ดมันก็ถูเรือนแล้วมันจะขอไปเล่นพักคู่แล้วมันก็กลับมาถ้ามีงานตกกระดุมมันก็ตกทุกวันเรียนทุกวันนี่มันก็ยังช่วยทำให้มันไปโรงเรียนบางวันก็5 บาทบางวันก็ให้10 บาท10 บาทมันก็เอาฝากครูไว้5 บาทมันเอามาคืนฉัน5 บาทถ้ามีจำเป็นฉันไม่มีซื้อกับข้าวมันก็ไปบึกต้องครูอ้อมาเวลามันไปรับจ้างใครได้มันก็เอามาใส่ตะกร้าให้อย่างเดิมแม่ตังค์อยู่ตรงนี้เนอะหนูใส่ไปให้เดี๋ยวนี้เขามีตีกองงานศพอะแล้วมันเขาให้มันร้อยมันก็เอามาใส่ตะกร้าให้ไม่มีเงินส่งเรียนแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่มีหรอกจะได้เรียนแค่จบม.3ครับแล้วจริงๆแล้วเราตั้งใจยังไงก็จะไปเรียนช่างกลอะไรพวกนี้ครับแต่แม่ก็ไม่มีเงินส่งผมก็ได้แค่ม.3ครับแล้วก็บางทีก็พอจบม.3ไปผมก็ไปช่วยญาติทำงานบางทีแล้วผมก็อาจจะเอาเงินพวกนั้นมาเรียนต่อที่กศน.จริงๆผมก็เป็นคนยิงเก่งครับบางทีผมก็เห็นเพื่อนกินผมก็หิวตามแต่ผมก็ต้องเก็บไว้ให้ครอบครัวเพราะว่าไหนก็จะมีน้อง2 คนครับเหลือแค่5 บาท10 บาทนี้ก็ต้องเก็บไว้แล้วครับเด็กชายปิ๊กนะครับก็เป็นเด็กที่กตัญญูแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับรู้จักเก็บเงินไปให้ครอบครัวแบ่งปันจากรายได้จากวงดนตรีซึ่งมาเล่นตามงานศพแล้วก็งานพิธีต่างๆนะครับเงินที่น้องปิ๊กได้ไป100 บาทนะครับเขาจะนำไปให้ครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับเขาไม่ได้เก็บไว้ใช้ส่วนตัวเลยครับให้ปิ๊กก็เป็นคนนิสัยดีค่ะพอได้รับเงินหรือได้รับรายรับเข้ามาแต่ละอย่างพี่ปิ๊กก็จะนำเงินส่วนนี้ไปเก็บไว้ใช้ในครอบครัวใช้ซื้อกับข้าวหรือเครื่องใช้ในครอบครัวส่วนเงินที่ได้รับได้เอามาในโรงเรียนในบางทีนะคะพี่ปิ๊กก็ส่วนมากจะไม่ค่อยใช้ซื้ออะไรกินค่ะเขาจะเก็บไว้ใช้ตอนกลับบ้านค่ะ